สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลกันนั่นเองโดยหลายๆคนนะครับผมอาจจะคุ้นชื่อหรือเคยได้ยินชื่อกัปตันมาร์เวลมาก่อนหนังมาร์เวลที่เป็นเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลแคโรลแดนเวอร์นะครับจะเข้าโรงภาพยนตร์ใช่ไหมโดยกัปตันมาร์เวลเนี่ยสำหรับแฟนคอมิกนะครับผมหลายๆคนก็คิดว่าDC ก็มีกัปตันมาร์เวลของมันนี่นาก็ชื่อกัปตันมาร์เวลเหมือนกันแล้วทำไมจู่ๆ DC นั้นถึงต้องเปลี่ยนชื่อกัปตันมาร์เวลให้กลายเป็นชาแซมกันล่ะทั้งที่ชาแซมนั้นมาก่อนกัปตันมาร์เวลของฝั่งค่ายมาร์เวลซะอีกนะครับผมกัปตันมาร์เวลของ DC นั้นมาตั้งนานแล้วครับแทบจะพร้อมกับซูเปอร์แมนเลยก็ว่าได้อายุนี่ยืนยาวมากๆครับผมแก่เท่ารุ่นพ่อผมเลยครับดูจากหน้าตาคอมิกแล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะครับผมว่ามันเก่าแก่ขนาดไหนซึ่งทำไมกันล่ะทำไมมาร์เวลนั้นถึงสามารถชนะและเอาชื่อกัปตันมาร์เวลไปใช้ได้แทนที่ DC นั้นจะเป็นคนได้ใช้ครับที่มาก่อนแท้ๆและนี่แหละครับผมคือเรื่องราวที่เราจะมาอธิบายกันในวันนี้นั่นเองครับเริ่มแรกเดิมทีแล้วนั้นเจ้าของชื่อตัวละครกัปตันมาร์เวลนะครับผมมันไม่ได้เป็นของทั้ง DC แล้วก็มาร์เวลนั่นเองครับเจ้าของจริงๆนะครับผมเป็นค่ายคอมิกที่ชื่อว่า Fawcett Comics นั่นเองครับผมโดยเจ้าตัวละครกัปตันมาร์เวลนะครับได้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือ Viz Comics นั่นเองซึ่งในเวลาต่อมานะครับผม DC ที่มีซูเปอร์แมนเป็นเรือธงอยู่แล้วเนี่ยก็เห็นนะครับผมว่าไอ้กัปตันมาร์เวลเนี่ยมันลอกซูเปอร์แมนจังวะโอ้โหแทบจะเหมือนกันเลยก็เลยจัดการนะครับผมหาทนายขั้นเทพแล้วก็ไปฟ้องศาลซะหน่อยนะครับผมว่าไอเนี่ยตัวเนี้ยกัปตันมาร์เวลอะไรเนี่ยครับมันลอกซูเปอร์แมนผมมานี่หว่าซึ่งแน่นอนนะครับผม DC ก็ชนะการฟ้องนี้ไปทำให้ Fawcett Comics นะครับผมต้องหยุดตีพิมพ์เรื่องราวของกัปตันมาร์เวลโดยในขณะนี้เองที่เรื่องราวได้เกิดขึ้นนะครับมาร์เวลเองนะครับผมทางค่ายตัวมาร์เวลเองเนี่ยก็ออกตัวละครชื่อกัปตันมาร์เวลมาเช่นกันนะครับผมและในเวลาต่อมาเนี่ย DC ก็ได้เอาตัวละครของ Fawcett Comics นะครับไปซื้อมาแล้วก็เอามาตีพิมพ์เป็นกัปตันมาร์เวลเลยแต่ด้วยความที่ว่าในตอนที่ DC นะครับผมเริ่มพิมพ์กัปตันมาร์เวลแล้วเนี่ยมาร์เวลก็มีไปก่อนแล้วไงครับทำให้มาร์เวลนั้นบอกว่า DC มาช้ากว่ากูนะมึงเอาตัวละครคนอื่นมาก็จริงมันอาจจะมีมาก่อนแต่มึงเริ่มตีพิมพ์ช้ากว่าแล้วกว่าที่ DC จะตีพิมพ์เนี่ยมาร์เวลมันก็ไปจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับผมว่าชื่อกัปตันมาร์เวลเนี่ยเป็นก๊อปปี้ไรท์เป็นลิขสิทธิ์ของทางฝั่งมาร์เวลนะเว้ยไม่ใช่ฝั่งมึงเพราะฉะนั้นนะครับผมไอตัวกัปตันมาร์เวลนี่เองก็ต้องคิดหาชื่อใหม่นะครับพอโดนฟ้องมาแล้วไงว่ามาร์เวลนั้นได้ลิขสิทธิ์ชื่อนี้ไปทำให้ DC นะครับผมต้องคิดหาชื่อกันอยู่สักพักนึงเลยและที่มาลงเอยนะครับผมชื่อว่าชาแซมที่เป็นหนังกำลังจะเข้าต่อจากกัปตันมาร์เวลเนี่ยก็เพราะว่านะครับผมไอ้คำว่าชาแซมเนี่ยเป็นคำที่เวลาตัวละครกัปตันมาร์เวลจะแปลงร่างเป็นไอ้ฮีโร่นะครับจะพูดเสมอนั่นเองโดยชาแซมนะครับผมเป็นคำที่แทนถึงชื่อของเทพเจ้าซึ่งกัปตันมาร์เวลนะครับผมได้รับพลังมานั่นเองครับโดยกัปตันมาร์เวลของทางฝั่ง DC หรือว่าชาแซมเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าตรงข้ามกับโคนันเลยนะครับผมเพราะโคนันเนี่ยตัวเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ไอชาแซมเนี่ยครับตัวเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กเพราะว่าร่างจริงๆของไอฮีโร่ชาแซมเนี่ยครับผมเป็นเด็กนั่นเองครับแต่พอเขาพูดคำว่าชาแซมเนี่ยจะมีสายฟ้าผ่าลงมาและให้พลังแห่งเทพกับเขานั่นเองครับและขอบอกไว้เลยว่าพลังของชาแซมเนี่ยแม่งเทพเท่ากับซูเปอร์แมนนะครับผมแม่งคือโคตรโคตรเทพอ่ะโดยหลายๆคนก็คงจะอยากรู้นะครับว่าพลังแห่งเทพเนี่ยมันมีเทพอะไรกันบ้างนั่นเองโดยพลังแห่งเทพของชาแซมเนี่ยครับผมในออริจินอลเลยนะครับมาจากตัวอักษร6ตัวเป็นชื่อของเทพเจ้า1เลยนะครับผมปัญญาแห่งโซโลมอนนั่นเองคือตัว S ต่อมานะครับผมคือกำลังของเฮอร์คิวลิสก็คือตัว H ตัวที่2นั่นเองจากนั้นนะครับผมก็คือความอึดของแอตลาสซึ่งเป็นยักษ์ผู้แบกโลกพลังแห่งซุสความกล้าหาญแห่งอาคิลิสความเร็วของเมอร์คิวรีนั่นเองซึ่งชาแซมนะครับเร็วพอๆกับซูเปอร์แมนอะเร็วได้แบบแข่งกับเดอะแฟตได้ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครกัปตันมาร์เวลของทั้ง2จักรวาลนะครับผมขี้โม้ทั้งคู่นะครับทางมาร์เวลก็เก่งเวอร์ครับผมทาง DC ก็เก่งเวอร์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหลายๆคนคงอยากรู้สินะว่าถ้าตัวละคร2ตัวนี้มาสู้กันมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็หวังว่าเราจะเห็นเหมือนกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ากัปตันมาร์เวลมาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่นี่นะครับก็คือเรื่องราวดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับชื่อของตัวละครของตัวละครกัปตันมาร์เวลของทั้ง2ฝ่ายนั่นเองครับว่าสรุปมันเป็นยังไงอะไรยังไงในตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมเพิ่งต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย